นักอุทยานแห่งชาติเลลิตพระลออำเภอสองจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำลิศผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อในวันคล้ายวันสวรรคต25พฤศจิกายน2567 ดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพ,พระราชทานครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าล้างถนนและเก็บขยะมูลฝอยปรับปรุงพูมิทัน์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงาม สำหรับอุทยานแห่งชาติลิลิตพระลอตั้งชื่อตามวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีไทยประเภทลิลิตภายในอุทยานจำลองสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามเนื้อหาในวรรณคดีอาทิอนุสาวรีพระลอพระเพื่อนและพระแพงยืนอิงพิงกันตายเป็นต้น